วัตถุประสงค์ของแคมเปญนะคะเป๊ปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันนะคะมาจากการที่เราเชื่อมั่นในรสชาติของเป๊ปซี่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะว่าอร่อยเหมือนกันอร่อยซ่าซัมเมอร์นี้ต้องเป๊ปซี่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะความพิเศษของเป๊ปซี่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับคนที่อยากที่จะดื่มเป๊ปซี่หรือว่าเครื่องดื่มโคล่าแบบอัดลมนะคะเราก็อยากให้ทุกคนได้สดชื่นอร่อยไปด้วยกันในซัมเมอร์นี้ค่ะความพิเศษของแคมเปญในปีนี้นะคะเราก็ชวนบิลกินนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะโดยการที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงมีสื่อโฆษณาเท่านั้นนะคะเรายังมีคาราวานรถคาราวานเป๊ปซี่นะคะที่จะไปแจกชิมเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลให้ทุกคนได้ชิมกันทุกๆคนเลยค่ะเราจะมีสื่อนะคะแบบจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณานะคะสื่อกลางแจ้งนะคะหรือว่าดิจิตอลต่างๆนะคะแถมยังมีรถคาราวานนี้นะคะไปแจกชิมให้ทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลรอกันได้เลยค่ะเป๊ปซี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันค่ะสวัสดีครับผมบิลกินนะครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจสนุกๆจากเป๊ปซี่นะครับผมที่จะไปมอบความอร่อยซ่าแล้วก็ความเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนครับผมกับขบวนการอร่อยซ่าเซอร์ไพรส์ครับผมเนี่ยพร้อมมากเลยที่จะเอาความเซอร์ไพรส์เนี่ยไปให้ทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่อยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรนะก็ง่ายมากๆเลยก็แค่แอดไลน์ official @pepsi นะครับผมแล้วก็ไปสแกนโลโก้ Pepsi แบบไหนก็ได้แล้วก็เอา QR code เนี่ยมาเจอกันที่งานได้เลยครับให้ดูที่อัปเดตผลงานหน่อยค่ะว่าปีนี้จะมีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้างครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับผมผลงานผมก็จะมีแฟนไซน์นะครับผมของ BKPP Project นะครับผมที่จะไปตามหัวเมืองต่างๆนะครับผมครับหลักๆประมาณนี้แล้วก็ดูเหมือนว่างานเพลงเนี่ยประสบความสำเร็จมากมีความสนุกเรื่องนี้ไหมคะก็จริงๆขอบคุณมากกว่าที่ผมว่าจริงๆแล้วงานเพลงมันคือการที่เราเล่าเรื่องราวผ่านความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าดีใจที่สิ่งที่เราทําไปในแบบของเราแล้วคนรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้การสนับสนุนอะไรเงี้ยครับรวมถึงแฟนๆทุกๆคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซิงเกิ้ลใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ติดตามในปีนี้อีกมั้ยคะก็น่าจะมีในปีนี้ครับผมแต่ว่าเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยยังบอกไม่ได้เลยครับเพราะอาจจะมีการวางแผนกันอยู่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยว่าจะเป็นการขยับแพลนว่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้อยากจะทําเพลงแนวไหนคะก็จริงๆอยากทําแนวโซลนี่แหละครับแต่ว่าจริงๆผมว่าแค่ในยูนิเวิร์สของโซลมันก็กว้างมากที่เหมือนกับว่าเราจะไปหยิบมุมนั้นมุมนี้มาเล่นอะไรเงี้ยมันก็มีเพลงช้ามีเพลงเร็วหลายๆอย่างที่มันก็อยู่ในยูนิเวิร์สของโซลนี่แหละครับแล้วปีนี้แฟนๆจะได้เห็นการร่วมงานกันของบิลกิ้นกับทีมอื่นมั้ยคะก็จริงๆแฟนซายที่บอกไปตะกี้ก็เป็นการทำร่วมกับ PP ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมรวมถึงงานอื่นๆก็คิดว่าน่าจะมีทำอยู่ด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้ดีขึ้นทั้งงานแสดงและงานเพลงครับน่าจะเป็นหน้าตามั้งฮะผมล้อเล่นก็จริงๆผมว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะไหนบอกว่าในความสำเร็จอะไรเงี้ยมันเป็นหนึ่งก็คือผมคิดว่าเราเวลาเราทำอะไรเรารู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราก็เต็มที่กับงานนั้นจริงๆอะไรเงี้ยรวมถึงผมคิดว่าผมมีโอกาสที่ดีในทั้งฝั่งเพลงและการแสดงด้วยอะไรเงี้ยหมายความว่ามีคนที่ให้โอกาสเราเยอะอะไรเงี้ยทั้งเรื่องของการที่ไปอยู่ในแปลงฉันด้วยใจเธอหรือก่อนหน้านั้นหรือว่าการที่เราได้มาทำเพลงอะไรเงี้ยรวมถึงเราก็มีคนคอยซัพพอร์ตเราเยอะอะไรเงี้ยทั้งเป็นคนในทำหาโอกาสให้เรากับคนนอกที่สนับสนุนเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็งานในวงการบันเทิงมีอะไรที่ยังไม่ได้ลองทําแล้วอยากทําบ้างก็จริงๆมีเยอะนะครับมีเยอะที่ยังไม่เคยทําอะไรเงี้ยครับก็ถ้ายังไม่เคยทําแล้วอยากทําก็อยากเล่นซิทคอมฮะอยากเล่นซิทคอมมันแบบดูแบบสนุกๆดูแบบอิมโพรไวส์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้แบบ acting อีกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเล่นหนังครับอยากเล่นหนังก่อนแล้วก็ค่อยอยากเล่นซิทคอมแล้วกันสุดท้ายแล้วค่ะฝากผลงานเลยค่ะครับผมก็จริงๆในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยผมก็จะมีไปแฟนไซน์นะครับผมของ BKPP Project ตามจังหวัดต่างๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครว่างก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับแล้วก็ฝากดูแอดของ Pepsi ทั่วประเทศเลยนะครับผมอร่อยเหมือนกันนะครับผมแบบไหนรสชาติไหนก็อร่อยเหมือนกันนะครับทั้งมีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลนะครับผมอร่อยมากครับจริงๆอร่อยจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกนะฮะเนี่ยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Pepsi ไทยหรือว่า LINE @Pepsi นะครับผมแล้วเจอกันนะครับ